าซอยข้าวซอยมาอีสานได้กินข้าวจีอยู่บ่มันว่าจักเด้ยังไม่ทันรู้มีบ้านไผเนาะอ๋อลงเบิ่งลงเบิ่งโอ้ทำโอ้อยู่หลังไหนกันเนี่ยเอาถามดูอยู่หลังนี้ป่ะอยู่หลังนี้ป่ะครับผมอยู่กับใครบ้านอยู่นะอยู่กับใครครับยายครับครับโอ้เละเละดูว่าจังไงอยู่กันจักคนจักพร้อมอยู่3คนครับอยู่3คนครับแล้วโยมทำงานอะไรอยู่ตอนฮะโยมทำงานอะไรอยู่ตอนผมก็ทำไรนาเลยนะครับเดี๋ยวเอาข้าวไปสองลูกทางนี้ตันไหมหรือไปได้ครับจากไหนครับสระบุรีโยมครับผมสระบุรีครับไปอย่าไปกินหลายเด้อเหล่าเด้อครับกินแล้วมันเมาครับได้เขาทำโอกาสเขาเองให้หมดไปเองเดียวกับตายายก็คือน่าจะเป็นพ่อแม่เขานี่แหละชีวิตที่เขาเลือกที่จะเป็นเขาก็เลยอยู่แบบชีวิตที่เขาเป็นอยู่เราก็ไปต่อไปต่อนี่ยายอยู่กับใครเอ่ยดีละทำกินกันฝนตกมาก็เห็ดก็มีหญ้าก็มีหญ้าก็เลี้ยงวัวควายไปผักก็เลี้ยงคนไปเนาะไปตอนนี้ธรรมะสัญจรเริ่มตั้งแต่เช้าเลยป่านนี้เป็นยังไงดูสิอยู่จักคนเนาะอยู่ทางนี้ผู้เฒ่าก็อยู่ตัวเนาะไปทำบุญก่อนรถขวาหน้าอย่างอันอย่างไรในเฮ้ยบ่ด้ามสูงเนินข้ามสูงมาเยี่ยมมายามเอาข้าวสารมาให้กินเอาข้าวมาอยู่จักคนกันสามคนเหรอ๋อเฮ็ดงานเฮ็ดหยังกันบ่เฮ็ดแม่บ่เฮ็ดใกล้ใกล้สองคนนี่ล่ะอ๋อจะคล้องจะคล้องบ่อ๋อจักปีแล้วล่ะ78จ้ะแล้วเหมือนได้18 10ล่ะเอ้าบ่สิถูกฮะนั้นหลายเนาะอีก2เที่ยแม่อ๋ออีก2ปียังจำดีอยู่อันดีอยู่หรอกคันเพชรงานไม่ได้พ่อมาจากไหนครับสระบุรีแล้วของโยมประกอบอาชีพอะไรตรงนี้รับจ้างทำนารับจ้างทำนาแล้วไม่ได้มีนาเองเหรอแล้วเต้านาเพิ่นเฮ็ดกินเบิดแล้วกินหมดแล้วจ้ายังกินไว้แท้บ่รู้ฮะแล้วก็ลูกคนนั้นคนนี้ก็แจกให้เขาไปแล้วเขาก็กินหมดแล้วอ๋อแบ่งกันไปหมดแล้วจ้าแล้วเป็นไงพออยู่พอกินกันพอกับอยู่ไปรับจ้างแล้วงานมีทุกวันมั้ยจ้ะก่อนบ่มีฮะบ่มีไปได้ติ๊กเขาให้มือจักบาทไปเขาอยู่กันเป็นสร้างกับเมื่อ400อยู่ตามแต่ว่ากันเป็นกรรมกรกับเมื่อ3อ๋อเฮ็ดก่อสร้างบ่อ๋อคนตัวนี้ก็สร้างรับจ้างถางหญ้าถางอ๋อบ่ค่อยป้าหยังเพิ่นไปเรื่อยบ่มีก่อสร้างก็เฮ็ดไปสังกะปินะจ้าไปจ้างหยังก็ไปโลดจ้างหยังก็ไปอ๋อแล้วพออยู่บ่พออยู่พอกินอยู่อยู่ไปแล้วครับแล้วลูกจะคล้องอ่ะ
ลูกก็ไปผู้นึงก็มีครอบครัวอยู่สารคามผู้นึงก็เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯบ่ทันมีเมียดอกเดี๋ยวก็เอาเงินมาให้ใส่อยู่ตัวเอ้าบ้านนั้นเฮาก็ช่วงไม้มันก็เฮ็ดรับจ้างคือแม่นี่ล่ะก็สร้างนี่ล่ะก็ช่วงไม้เดือนละ 2,000 แน่ 3,000 แน่วันนี้ติดโควิดเฮาก็บ่ช่วงตบัดเงี้ยนี่ก็เอาข้าวไปเอามาเอาข้าวไป3ลูกใช่มั้ยเอามาเอาน้ำพริกมาด้วยมาเก็บเอาข่าวสารนี่อยู่สระบุรีนี่ข้าวหอมปทุมข้าวปทุมเอานี่เคปติกน้ำพริกสวรรค์กุ้งเสียบใช่ไหมกุ้งเสียบเอาแสบจะได้นี่เอาไปเอาดูเบอร์นี่ลูกศิษย์เขาทำบุญลูกศิษย์เขาทำบุญมาโยมดูเบอร์โทรนะใครจะสั่งซื้อก็ซื้อนะเขามาทำบุญเอาให้แม่ใหญ่สักพันไปให้บนไปใส่ติดตัวไปสักหน่อยไปสักพันเด้อไปโยมมีไหมแถวนี้บ้านไหนอึดๆอยากๆคือว่าอยู่ผู้เดียวผู้เฒ่าผู้แก่ไม่อยู่เท่านี้ลงไปมีหลังครับฮะลงไปได้มีหลังนึงไกลไหมพอครับไปนี่ลงไปเลี้ยวขวาไปลาดยางไปให้น้ากับบ่งนี้ดอกกระดาษลงไปขับตรงไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับไปพอจีดอ่ะต้นประคำใหญ่อ๋อต้นประคำใหญ่ไปไปต้นประคำใหญ่เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าคนละเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าหาอยู่หากินคนละโยมใครฟังอีสานไม่ออกก็ฟังเด้อเจ้าคุณสุนทรเนี่ยจะล่ามไอ้ก็ครึ่งกลางๆเหมือนกันถ้ามาลูกผสมเยอะผสมตั้งแต่เกิดแล้วแหละโยมถ้าจะเล่านี่ยาวนะเนี่ยยาวตั้งแต่อากงได้แม่ของพ่อแม่ไทยพ่อเป็นจีนแล้วก็พ่อตมาก็ลูกผสมก็ไปผสมกับแม่อีกทีนี้แม่ก็เป็นชาวมาเลเซียอีกโอ้ทีนี้ญาติมาเลเซียก็ไม่มีสักคนแต่ก็ยังมีลูกศิษย์เป็นมาเลเซียเยอะเหมือนกันก็ว่ากันไปตามเหตุนะโยมเมื่อกี้บอกเลี้ยวนี้ใช่ไหมเลี้ยวขวาเหรอใช่ไหมในตรงมะขามโอ้ยดินมันสิไปได้บ่นี่มันเละเละเฉะเฉะอ๋อมีปูนอยู่ใครแน่บอกใครแน่ใครแน่ก็คือดีขึ้นเอานี่มีเด็กหน่อยมากตัวนี้เอาเอาไปเบิ่งไปเบิ่งเพิ่นว่า10ปากพูดไม่เท่ากับ2ตาเห็นเห็นไหม2ตาเห็นไม่เท่ากับ1มือคำป้าโถเขาว่าอย่างสั้น1มือคำไม่ต้องเกือบว่าทำ2มือคืออยู่ที่คุณสุนทรเติมเองนั่นน่ามือนี่ชักคนมีบุญมานะโอ้บ้านนี่อยู่จะคนนี่คนเด็ก5คนทั้งหมด3คนเด็ก5คนโอ้จ้ะแล้วทำงานทำการอะไรกันบ้างไม่ได้ทำละจ้ะจะเลี้ยงแม่เลี้ยงหลานเดี๋ยวอยู่5คนค่ะไม่ได้ทำงานจ้ะนี่คือแม่แล้วก็โยมก็เป็นลูกของแม่ลูกสาวจ้ะแล้วก็ทีนี้มีหลานกี่คน3หลานอายุเท่าไหร่กันก็3ขวบกับ14 15ขวบโอ้โหคนโตแล้วใครมาส่งเสียเลี้ยงลูกสาวคนเดียวมีลูกสาวที่เกิดลูกมาให้เลี้ยงเนี่ย3คนนี่เหรอจ้ะอ๋อเขาส่งเลี้ยงจ้ะส่งเลี้ยงพ่อมั่งไม่พ่อมั่งล่ะเขาก็ส่งมาเดือนเท่าไหร่โยมก็บางทีก็20,000ทีก็15,000จ้ะ20,000-15,000นี้จ้ะเดือนละจ้ะเดือนละใครอยู่จ้ะเราก็อยู่หรอกจ้ะแต่เด็กก็ต้องเรียนนะจ่าเรียนเยอะจะปีเลย84 85ปี
อ่าทำไมถึงบอกพอบ้างไม่พอบ้างเดือนละหมื่นกว่าสองหมื่นมันก็ลูกเขาเรียนลูกเขาเรียนนะจ๊ะกะเด็กกะสามขวบมันก็กินนมด้วยเนาะเดือนละหมื่นห้าเท่ากับวันละ500ก็ซื้อกับข้าวอะไรก็500คือ5คนเรียนเรียน3คนเหรอหรือเรียน2เรียน2จ้ะเรียน2แล้วก็ศูนย์เด็กๆคนนึงแล้วเวลาไปถ้าไปเรียนต้องนั่งรถเลยไหมต้องจ่ายเอามอเตอร์ไซค์ไปจ้ะมอเตอร์ไซค์ไปบ้านนู้นก็นี้ก็ได้เงินคนชรา8จ้ะ80เลยเนาะจ้ะเงินชราก็ซื้อพร้อมเพิดพอดีฟังค่ะชัดอยู่บ่ฟังได้อยู่นะจ้ะฟังได้อยู่แล้วพ่อบ้านโยมไปไหนตายจ้ะตายเลยจ้ะเป็นอะไรเหรอกินเหล้าเลยตายเลยตายตั้งแต่ปี50แล้วกินเหล้าใช่ไหมจ้ะกินเหล้าเยอะเหล้ามันทำลายคนไหมทำลายทำลายคนเนาะเราบอกแกแล้วแกก็กินอยู่เนี่ยเจอเหล้าอีกแล้วเอาข้าวมาให้สัก4ลูกเอาข้าวมา4ลูกเอาข้าวสาร4ลูกเอาน้ำพริกมาด้วยน้ำพริกมาขวดนึงเอา4ลูกเอาว่างอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวเปียกด้วยว่างโอ้ท่างามแท้นี่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวยืนถึง4ได้เดี๋ยวถ่ายเอาถ่ายสวยๆแน่สวยๆแน่หนึ่งสองสามได้ยิ้มเดินอย่างนี้แหละครับได้ยิ้มหน่อยเอาเพิ่นว่ายิ้มจักหน่อยยิ้มมาต้องเห็นแขวเด้ออืมอ้าวเรียบร้อยเอาให้โยมไม่ใช้สักพันหนึ่งไปมีข้าวเก็บให้เด็กกับพ่อมีขนมเด็กเอาไปใส่สักพันเด้อเอาเก็บไว้นี่บ่แม่นอยู่พี่ขอบคุณตาจ้าน้ำพริกก็ได้ลูกสาวน้ำพริกได้ไปแล้วตาบ่มีลูกสาวเอาไปแย่คือกันน้าก็บ่มีเฮ็ดนี่ก็อาศัยเพิ่นอยู่ล่ะจ้ะอ๋อมีคนก็ขอดูฉลากนะถ้าโยมซื้อได้ก็ซื้อไปเถอะเพราะว่าเขาจะเอาเงินมาทำบุญนะโยมเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เรามีแต่คำว่าสายบุญเท่านั้นแหละทำบุญกันไปไปไปอร่อยที่สุดในสามโลกต้องถอยดีกว่านะจะได้สะดวกหน่อยให้ข้างหลังถอยตรงนี้ทางตันไหมหรือไปไปเลยนะไปไปอันนี้เช้าๆอยู่ธรรมสัญจรได้สร้างบารมีสร้างบุญไปเนาะเราจะแวะเฉพาะบ้านที่พอที่จะลำบากค่อนข้างลำบากจนถึงขัดสนโยมนะเมื่อกี้เด็ก3คนแก่1และ5ชีวิตเดือนละ10,000กว่าบาท15,000ถึง20,000ก็ยอมลองคิดดูค่าของชีพทุกวันนี้เนาะยอมไม่ต้องบอกว่าให้ประหยัดเลยชีวิตอย่างนี้มันยิ่งกว่าประหยัดจนถึงอดไปเรื่อยเดี๋ยวนี่เป็นหัวตะไคร้ปลูกรอบคนดีนะเลี้ยงแม่ลูกให้แต่ลูกเขาก็น่าจะเป็นคนดีเพราะส่งเงินให้แม่เดือนละ15,000ถึง20,000นะคงทำงานเท่าไหร่ก็ส่งมาเท่านั้นแสดงว่าสู้ชีวิตพอสมควรอย่างเงี้ยใช่เลยโยมถึงเราไม่อยู่แต่เราก็ไม่ทำให้คนข้างหลังเราต้องลำบากด้วยเราก็ช่วยจุนเจือกันใครเป็นลูกเป็นหลานพยายามเด้อทำ
ตัวให้มันเป็นมนุษย์นะอย่าทำชีวิตเหมือนคนไม่รู้บุญคุณคนผักภาระให้กับคนอื่นและตัวเองคิดแต่สนุกเอาแต่ตัวรอดและเคยลำบากช่างมันอย่างนี้มันคุณมันไม่ใช่และสุดท้ายคุณจะอาณาถาเชื่อเรื่องเวรกรรมเอาไว้นะเชื่อเรื่องเวรกรรมไว้อย่าไปเข้าใจเองเองไม่เอาเข้าใจให้ถูกแต่ก็น่ารักดีเมื่อกี้เห็นเขาจูงแม่ตอนเรามาถอยรถออกมาก็มาถูกบ้านแล้วเมื่อกี้อ้าวดูเออ